เราจะขายกันหน่อยนะเปิดร้านซ่อมมือถือก็ต้องขายพวกอุปกรณ์อะไรไปด้วยนะครับวอชาร์ทที่เราจะขายกันก็อาจจะมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับนะไอพวกเตาเล็กพวกนี้ก่อนนะไอพวกนี้ก็จะเป็นพวกสำหรับ iPhone นะรุ่นเล็กนะครับเตาเล็กกับเตาใหญ่นี่มันต่างกันยังไงนะครับนะไอคนบอกใหญ่มันก็ต้องดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยเดี๋ยวนะครับตัวนี้นะครับถึงตัวนี้จะเขียนในบรรทัดของมันนะครับนะว่า output input รู้อยู่แล้วนะ220โวลต์output เนี่ย 5.1 โวลต์ 2.1 แอมป์โอเคครับอันนี้อันนี้ก็เขียน output อยู่ตรงนี้นะฮะ5โวลต์ DC 1แอมป์อันนี้2แอมป์ก็สามารถไปจ่ายพวก iPad ได้โอเคครับนะ iPad หรือพวก iPhone ที่เป็นพวก iPhone 6 Plus อะไรที่จอใหญ่ขึ้นมานะครับส่วนพวกนี้ก็ไปจ่ายพวก iPhone 5 5C 5S อะไรพอได้นะครับแต่ศักยภาพของมันตรงตามสเปคที่มันปริ้นไว้หรือเปล่าอันนี้ต้องดูกันอีกทีเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นแค่ตัวเลขนะครับก็เชื่อว่ามันใช้งานได้บางทีเนี่ยไอ้เต้าพวกนี้ก็จะมีหลายราคาอันนึงอาจจะ300นะครับอีกอันนึง450นะเอามาขายเราไปขายลูกค้ามันดีหรือมันไม่ดียังไงราคามันต่างกันแพ็กเกจตัวนี้อาจจะสวยกว่าก็อาจจะคิดว่า100นึงเป็นค่าแพ็กเกจมั้งนะหรือยังไงนะเพราะฉะนั้นพี่ต้องเทสนะฮะลูกค้าเอาเครื่องมาหาเราแล้วหาของดีที่สุดให้เขานะครับของดีที่สุดนะมันต้องทดสอบไม่ใช่ดูแค่รูปทรงหรือว่าชั่งแค่กิโลชั่งน้ำหนักดูว่าอันไหนมันหนักกว่ากันก็อันนั้นก็คงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาลองเทสกันดูนะครับนะว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้ตัวแรกตัวนี้ก่อนนะครับ มันจะมีตัวเทสตัวนึงนะครับก็คือตัววัดไฟตัววัดไฟลักษณะอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปในช่องที่เป็น USB ของมันเนี่ยนะครับนะแล้วก็ไปเสียบปลั๊กอีกทีนึงนะมันจะโชว์ออกมาว่าที่มันวัดอยู่เนี่ยกี่โวลต์กี่แอมป์นะครับนะก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเราเสียบเข้าไปนะอ่ะอย่างนี้เสียบอย่างนี้ก็ขึ้นมาเนี่ยบรรทัดฟ้าละ5โวลต์นะ 5.26 โวลต์นะครับแล้วก็0แอมป์0แอมป์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายกับอะไรนะครับก็ยังไม่ได้ชาร์จอะไรก็เป็นระบบที่นิ่งอยู่ตอนนี้นะคราวนี้เราจะทำการชาร์จนะครับชาร์จในการขูดหลุดตัวศักยภาพของมันมาให้หมดนะครับก็คือตัวนี้รับได้ 2.1 แอมป์นะครับนะมันจะมีตัวลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเสียบช่อง USB นะมีตัวต้านทานอยู่2ตัวคู่กันนะครับตัวต้านทานยักษ์นะตัวนี้ทำหน้าที่ดึงกระแสไฟนะให้ตรงกับเป้าหมายเป้าหมายของมันก็จะมีสวิตช์ให้เลือกว่าจะสวิตช์ที่1แอมป์หรือจะสวิตช์ที่2แอมป์โอเคครับถ้า2แอมป์ก็ดูดดึงขึ้นมา2แอมป์ให้ได้ดูว่าไอ้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยสามารถให้ได้ไหมถึง2แอมป์ตามที่มันเขียนไว้อยู่ก็มันเขียนเองก็ต้องดึงออกมาให้ตรงโอเคครับนะเพราะฉะนั้นมือถือที่หิวก็คือมือถือที่มี 1% 2% พวกนี้ตอนเสียบเข้าไปก็จะดึงไฟเยอะโอเคครับก็ประมาณถ้าเป็น iPad ก็2แอมป์นะแต่ถ้ามือถือช่วง 90% นะมีไฟอยู่ในเครื่อง 90% แล้วพี่จะเอาไปชาร์จมันก็ไม่ค่อยหิวอะไรมันก็ดึงไฟน้อยครึ่งแอมป์เองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอามือถือมาเสียบเนี่ยมันก็ต้องรอมือถือเหลือแค่ 1% แล้วค่อยมาเสียบมันเสียเวลารอนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับนะเห็นกันเลยนะครับนะมือถือบางทีเสียบเทสเนี่ยดีไม่ดีมือถือของเราแพงๆเสียไปถ้าเจอกับไอ้ตัวนี้ห่วยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวนี้ดีกว่าเพราะตัวนี้ถูกกว่ามือถือหลายพันเท่าอ่ะโอเคอ่ะเสียบเลยดีกว่านะฮะเสียบเข้าไปปุ๊บอันนี้กดที่1แอมป์โอเคครับตัวนี้ก็ยังจ่ายอยู่ได้ที่5โวลต์ไม่หลุด5โอเคครับแล้วก็ไฟก็ 0.95 0.96 แอมป์ก็เกือบๆแค่นิดเดียวก็จะถึง1แอมป์โอเคครับอันนี้ก็โอเค1ระดับ
อ่ะต่อไปเราจะไปกดออกมาที่2แอมป์ก็กดสวิตช์ตัวนี้นะครับ2แอมป์นะฮะ2แอมป์มันดึงเยอะนะครับไฟก็ดรอปจาก5มาอยู่ที่ 4.96 4.96 ก็ลงมา 0.05 โวลต์ 0.05 ก็ตีว่าน้อยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือวอลชาร์ตของแท้นะครับของแท้อเมริกาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้สามารถจ่ายได้เฉลี่ยใกล้เคียงกับ5มากที่สุดโอเคไหมครับอันนี้1ตัวดูเลขไว้นะครับต่อคราวนี้มาดูตัวอื่นกันบ้างนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เสียเหมือนกันนะฮะ5.13 นะครับแล้วเราก็กดที่1แอมป์ดูก่อนนะครับก็พบว่าที่1แอมป์นะอันนี้ที่1แอมป์ดรอปไป 4.8 เลยเมื่อกี้ไอ้ตัวโน้ตยัง5อยู่นะถ้า1แอมป์อ่ะโอเคครับอันนี้ 4.8 ต่อถ้าเอาตัวนี้เพราะทรงเดียวกันนะขนาดเท่ากันไปชาร์จกับ iPad เพราะมันต้องใช้กับ iPad เนี่ยขนาดเนี้ยนะครับก็ต้อง2แอมป์กด2แอมป์ก็ลดลงไปอีกเหลือ 4.7โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า2ตัวนี้ขายราคาต่างกันก็สมควรที่จะต่างกันโอเคไหมครับแต่บางทีพ่อค้าแม่ค้าไม่รู้มามาร์กอัพราคาตัวนี้ให้มาเท่ากันกับตัวนี้แล้วพี่ได้ไปซื้อตัวหวยแล้วไปมาร์กราคาเพิ่มอีกเพราะจะไปขายเขานะครับผลมันก็เลยกลายเป็นตัวหวยขายแพงเพราะเราไม่ได้เทสแพงก็ไม่พอทำให้เครื่องเขาเสียด้วยเพราะเครื่องเขาเสียเนี่ยเครื่องเขาก็จะมาหมื่นกว่าบาทเป็นไงหมื่นกว่าบาทแล้วเราก็มาโวยวายพี่เสียแค่2ครั้งแล้วเจ๊งเลยมันก็จะเป็นที่ร้านพี่ขายของห่วยอยู่แล้วนั่นเองของลูกชิ้นนะครับบางทีมันผ่านมก.นี่มาตรฐานล่างสุดนะครับแต่เราก็ต้องมาเทสของเราเองด้วยโอเคครับไม่ใช่ผ่านมก.แล้วถือว่าดีนะครับเพราะของที่มันขายมันก็ผ่านหมดนะฮะแต่อาจจะไม่ดีก็ได้นะครับเราก็ต้องเทสอ่ะโอเคมาต่อ ไอ้ตัวนี้นะครับเป็นบล็อกสำหรับ iPhone 4นะครับiPhone 4 iPhone 5นะรุ่นจอเล็กๆนะก็ยังไม่ได้ชาร์จอะไรนะครับก็ดูดีกินไฟแค่เนี่ย 5.2 นะครับก็ดูโอเคอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเสียบไอ้ตัวนี้เป็นตัวเล็กผมก็จะไม่กดอยู่ที่2แอมป์นะครับมันขูดมันเกินไปก็เราก็จะเอาแค่1แอมป์พอตามศักยภาพของมันที่มันเขียนไว้บนฉลากนะครับที่1แอมป์เป็นไงฮะเหลือแค่3โวลต์ยังไม่ถึงแอมป์ด้วย 0.6 นะแล้วจะเอาไปชาร์จใครแทนที่จะไปชาร์จมันไปดูดเขาซะมากกว่าเพราะมือถือเขา 3.7 อันนี้มัน 3.3 นะครับใครจะชาร์จให้ใครกันแน่ก็งงมือถือเจ๊งนะครับเจออย่างนี้มาเสียบนะแล้วถ้าคนบางคนเห็นรูอะไรไม่ได้เสียบอย่างเดียวก็คือเอาเครื่องนี้นำไปเสียบกับ iPadไอ้ตัวเนี้ยได้ไปเสียบ iPad เห็นว่าไอ้ช่องใกล้เคียงกันนะเสียบด้วยกันได้ดีกว่าเสียบไปเลยนะครับถ้าดันทุนรังไปเสียบกับ iPad เป็นไงฮะดับเลยก็จะเป็นเครื่องเสียบปุ๊บมันร้องติ๊งหนึ่งตึงนึงตึงหนึ่งตึงนึงนะครับขึ้นชาร์จบ้างไปชาร์จบ้างนะนาทีนึงนี่สับไปสับมาสับไปสับมาสักพักหนึ่งก็เสียมือถือทนไม่ไหวก็เจ๊งนั่นเองโอเคครับเพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะเจอขายในเซเว่นหรือว่าร้านทุกอย่าง20บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังในการซื้อหน่อยหนึ่งโอเคครับนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงบางทีชั่งน้ำหนักแล้วมันเหมือนกันเท่ากันนะแต่มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอ่ะลองไปชั่งน้ำหนักกันดูแล้วกันอ่ะส่งมาว่ามันบางคนอาจจะบอกว่าหนักๆจะดีมันก็เอาน็อต 3-4 ตัวมาให้พี่อยู่ข้างในนะครับเพื่อความหนักของพี่นั่นเองนะก็มีเหมือนกันนะเขาก็มีโชว์แกะให้ดูหลายคลิปนะครับว่าข้างในมีอะไรวันนี้ถ้าเราประหยัดมากเกินไปเราก็จะไปดูที่น้ำหนักเราเปิดร้านขายนะครับพี่ก็ไม่ดูที่น้ำหนักนะครับต้องดูที่ศักยภาพของอุปกรณ์โอเคครับนะมีอย่างหนึ่งที่จะแนะนำนะครับก็คือของอะแดปเตอร์ยี่ห้อ Apple นะครับนะเดี๋ยวเรามาอ่านหน่อยนึงแล้วกันนะตัวนี้นะครับเอาท์พุตอยู่ที่5โวลต์1แอมป์
โอเคครับผมก็ไม่กดให้มันเกินแล้วกันนะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ถ้ายังไม่จ่ายก็โอเคตามสูตรนะครับก็ต้องมากกว่า5นะครับก็ที่1แอมป์ก่อนนะครับที่อื่นแอมป์ปรากฏว่ามีการอัพวอลขึ้นมาด้วยเมื่อกี้ 5.1 ใช่ไหมครับพอเจอโหลดดึงเต็ม1แอมป์ปุ๊บเด้ง5โวลต์ขึ้นมาเป็น 5.2 ด้วยเพราะฉะนั้นมันดีกว่าตัวอะแดปเตอร์ของ iPad ของแท้เมื่อกี้นี้มีแต่ลงโอเคครับไม่มีสู้อันนี้สู้เด้งโอเคครับเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าบางทีเนี่ยไอตัวนั้นอะไปชาร์จ iPad แล้ว iPad ไม่ได้ต้องมากระตุ้นแบตถ้าเราคิดว่าจะกระตุ้นแบตลองหาไอ้พวกนี้มาเสียบบางทีก็ไม่ต้องกระตุ้นแบตเสียบสักพักเปิดขึ้นมาเองได้เองโอเคไหมครับถามว่าเป็นวอชาร์จของ Apple ไหมมันดีกว่า Apple อีกเมื่อกี้เอาของ Apple แท้ให้ดูที่มีวอยแปะเพียบนั่นแหละมันยังดรอปโอเคไหมครับนั่นเองอ่ะเดี๋ยวกดไอ้2แอมป์ให้ดูหน่อยแล้วกันอ่ะที่2แอมป์มันก็ดรอปอยู่แล้วโอเคไหมครับเพราะมันไม่ได้สร้างมาให้เป็น2แอมป์โอเคไหมครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นผิดสเปคเพราะเขาเขียนสเปคเองตามนั้นอยู่แล้วโอเคนะครับโอเคตามนี้ตอนนี้เรามาดูอุปกรณ์เสริมที่พี่จะขายอีกนะครับอีกตัวนึงก็คือพวกอย่างนี้เสียบปลั๊กใส่บ้านปุ๊บออกมาเป็นพวงเลยก็ได้ชาร์จได้หลายๆเครื่องนะครับคุ้มๆเพราะบ้านคนบ้านหนึ่งมี5เครื่องก็พร้อมๆกันเลยนะครับไม่ต้องมาแย่งรูแย่งปลั๊กกันก็อันนี้ก็ยี่ห้อก็มีชื่อเสียงอะนะครับมีแม็กอะไรเนี่ยนะฮะเรามาดูตรงนี้ที่มันเขียนสเปคกันดีกว่านะครับก็เขียนว่าinput เท่านี้โวลต์ output 2.4 แอมป์นะมันมีช่อง 2.4 ช่อง 2.1 ช่อง1แอมป์1 แอมป์เพราะนั้นมี5ช่องโอเคครับ5ช่องนั่นเองอ่ะช่องมากสุดผมมากเวลาว่าช่องเนี้ย 2.4 ผมเขียนไว้ 2.4 นะครับตรงนี้นะอ่ะแล้วเรามาดูว่าเป็นยังไงกันนะฮะช่องที่ช่องนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายโหลดก็ 5.08 โอเคตามปกติช่องไหนก็ 5.08 หมดนะช่องนี้ก็ 5.0 นะ0กว่าเท่ากัน 0.7-0.8 นะครับตามนี้อาคารนี้เราก็มาเปิดโหลดแล้วกันนะครับมาที่1แอมป์นะครับ1แอมป์ก็ยังได้ 5.1 ก็ยังโอเคอันนี้เสียบ1เครื่องโอเคครับแต่คนที่ซื้อขนาดนี้มาช่องว่างอยู่ก็เสียบต่อโอเคครับไม่งั้นคงซื้อแบบช่องเดียวแล้วอ่ะเขาก็อ้าวญาติพี่น้องนะมาเสียบด้วยนะครับนะก็อีกคนหนึ่งช่อง2แอมป์นะอันนี้ครับวันนี้มันเขียนว่า 2.4 นะครับเราก็กดเสียบชาร์จ iPad iPad ก็เกือบได้2แอมป์2อ่ะงั้นเสียบต่อเครื่องที่2เริ่มตกละนะครับตัวที่2นี่กดที่1แอมป์นะเหลือ 4.5 อันนี้เสียบแค่2เครื่องก็เริ่มลวนละแต่มันมีช่องเหลือต้องอีก3ช่องคนใช้ก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าตัวเองเริ่มลวนแล้วนะครับนะดันเสียบอีกช่องหนึ่งเหลือ3นี่แค่3เครื่องเองนะมันยังเหลือ2ช่องถ้าเสียบอีก2ช่องก็เจ๊ง5เครื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเจออย่างนี้ยังไม่ถึงยังรีดยังไม่หมดเลยก็ไปซะแล้วนะครับต่ำกว่าโวลต์ของแบตเตอรี่แล้วนั่นเองก็เจ๊งนั่นเองเจ๊งยกครัวเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไอ้พวกนี้พี่จะมาขายพี่ต้องเทสด้วยนะครับอย่าดูแต่ยี่ห้อแบรนด์ดังๆนะต้องเทสเองว่าศักยภาพของมันเต็มตามช่องหรือเปล่ามี5ช่องคนก็ต้องเสียบพร้อมกัน5ช่องนี่เสียบแค่3ช่องก็ไปแล้วนั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามถ้าลูกค้าถามมาว่าดีมั้ยไอ้ตัวนี้พี่จะเต็มปากเต็มคำได้ว่าของมันดีพอเทสมาแล้วหรือไม่ก็เทสโชว์ให้ลูกค้าเลยว่าไอ้ตัวนี้ต่อแค่3เราไปอันนี้ของผมจอบ10เต็มๆ10ยังตรงที่5อันไหนอ่ะลูกค้าดีกว่ากันก็จบโอเคฮะ
การขายมันก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องให้ลูกค้าไปลองเพราะถ้าพี่ไปขายแบบนี้นี่เครื่องเขา5เครื่องเครื่องละ 20,000 บาทก็คือแสนหนึ่งหมดไปกับไอ้ตัวเนี้ยตัวเดียวนั่นเองนะครับเพราะงั้นก็ระวังแล้วกันนะอ่ะโอเคเอาตัวนั้นไปชั่งน้ำหนักถึงไหนละอะแดปเตอร์